สวัสดีครับกับคุกกี้มานะครับผมวันนี้ก็จะมาทำเมนูง่ายๆเหมือนเดิมช่วงนี้ยุ่งมากก็เลยจะทำง่ายๆไว้ก่อนนะแต่อร่อยแน่นอนหมูก้อนทอดโอ้โหเมนูแบบว่าสแตนดาร์ดมากแต่ผมว่าทำให้อร่อยก็ยากเหมือนกันมาดูง่ายมากก็จะใช้เนื้อไม่ได้ก็ต้องเป็นหมูแน่นอน ดูคุณภาพเราใช้แบบว่ามันน้อยนะครับเนื้อเยอะ เนี่ยหมู300กรัมนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยคุณตำมาเลยเอ้ยพริกไทยยังไม่ต้องเดี๋ยวใส่ตอนหลังรากผักชีกระเทียมตำมาแป้งข้าวโพดน้ำมันมาเลยไปกันอย่างเร็วน้ำปลามันครึ่งช้อนโต๊ะนะเนี่ยแล้วก็ฝาเขียวประมาณครึ่งเหมือนกันอย่างละครึ่งช้อนนะน้ำตาลนิดเดียวพอตัดรสชูรสขาดมาได้ ใส่หลายแซ่บหลายใส่นิดเดียวเนี่ยครึ่งช้อนปุ๊บนะนิดเดียวทุกรอบแหละแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยประมาณครึ่งนึงเหมือนกันครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเอ้ยครึ่งช้อนชาเหมือนกันแค่นี้ง่ายมากโอ้โหอร่อยเลยนี่หมูสับที่บ้านทำได้เลยเมนูง่ายๆช่วงนี้เป็นเมนูง่ายๆหน่อยเพราะว่าไม่มีเวลาเตรียมจริงงานเยอะไปหมดมาครับแล้วก็พริกไทยใส่เยอะเลยชอบหอมเสร็จแล้วรากผักชีกระเทียมนะผมมาใส่มันขยุ่มมือหนึ่งนี่สูตรอะไรเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะผมตำมาแล้วอ่ะเสร็จแล้วใส่น้ำมันนะครับน้ำมันพืชนิดนึงหมูจะได้นุ่มๆทอดเสร็จมาเทคนิคนะทำให้หมูนุ่มหน่อยเสร็จแล้วใส่แป้งข้าวโพดนะประมาณ2ช้อนโต๊ะเนี่ยโต๊ะผมโต๊ะคุณไม่เหมือนกันนะคุณก็ไปกะเอานะประมาณ2ช้อนโต๊ะแค่นี้แหละจบเลยคือทีมงานก็หวังดีเอาอันใหญ่มาให้ไม่ใช้คุกอันเล็ก เวรกรรมจริงๆไม่เป็นไรครับคุกอันเล็กก็ได้เนี่ยคุณก็ขยำเลยขยำให้เข้ากันแค่นี้แหละพร้อมทอดแล้วนี่ครับพอเนี่ยขยำเสร็จก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอเคเลยโหตะกองก็อยู่ๆจะกดก็กดไม่พูดเลยเลย นี่นะคุณอยากให้หมูติดมือนะนี่จุ่มน้ำนิดนึงทั้งคู่อ่ะแค่นี้แหละผมจะปั้นแบบก้อนเล็กๆหน่อยนะเหมือนลูกชิ้นอะไรเงี้ยดูอ่ะเนี่ยฮะง่ายมากนี่เห็นปะนี่คุณบีบออกมาเนี่ยปั้นก้อนเล็กนะจะได้เขาเรียกอะไรจะได้สุกง่ายๆปึ๊บเนี่ยนะปึ๊บเริ่มใหญ่แล้วดูครับดูดิแป๊บเดียวสุกตรงเนี้ยน่ากินแล้วช่วงนี้ก็โควิดกลับมาแล้วนะครับก็แบบว่าเพื่อนๆก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะครับผมก็ช่วงนี้ขายได้ต้องรีบขายก่อนไม่รู้จะสั่งปิด3ทุ่มอีกเมื่อไหร่ตื่นก็6โมงแล้วสั่งให้ปิดร้าน3ทุ่มขายใครอ่ะนี่นะหัวทอดไปเรื่อยทอดไฟอ่อนๆกลางๆนะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวพอมันใกล้สุกปุ๊บค่อยเร่งไฟเอาสีวันนี้ตากล้องไม่มึนหัวนะครับผมเพราะยังไม่ค่อยได้ทายเท่าไหร่ครั้งที่แล้วนี่อึ๊บเลยอ่ะบอกเลยแย่ทั้งคนถ่ายทั้งคนโดนถ่ายเมนูง่ายๆครับกับแก้มหมูบดใกล้ละทอดประมาณกี่นาทีน่าจะประมาณสัก800นาทีนานไปผมว่าไม่เกิน5นาทีเพราะว่าอันนี้ผมปั้นลูกเล็กไงถามว่าเอ้ยกุ๊กปั้นลูกเล็กแล้วมันจะแข็งหรือเปล่าสูตรนี้ไม่มีแข็งการันตีครับไงโคตรโม้เลยเนี่ยพอสีพอเริ่มผมรู้ครับมันก้อนเล็กมันสุกแล้วทีเราเร่งไฟเอาสีนิดนึงแล้วก็ให้มันกรอบนอกข้างนอกด้วยดูดิน่ากินมากถามว่าแบบไม่มีแป้งข้าวโพดใส่แป้งอย่างอื่นได้ไหมได้หมดแหละ
ตักใส่ได้แป้งแป้งนางงูได้ไหมใช่แป้งนางงูก็ได้แป้งนางงูก็ได้เพราะว่าใส่แล้วเย็นๆไว้อะไรเนี่ยจะบ้าเหรอนี่ครับเรียบร้อยโอ้โหดูดิง่ายมากกับข้าวก็ได้กับแกงก็ดีโอ้โหดูดิน่ากินมากต้องรอรถไปเสมอเสียงดังจริงๆมาครับดูครับโอ้โหดูดิน่ากินมากเนี่ยกับแกงง่ายๆเลยกับข้าวก็ได้นะเดี๋ยวกินเปล่าๆให้ดูก่อนคือสมมติเนี่ยกินเปล่าก่อนนะกินเปล่าก่อนนั่นหนึ่งนอนยกปากกินอันนี้อร่อยมากมันจะแบบกรอบๆข้างในนุ่มๆหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยรสชาติออกเค็มๆกลางๆไม่หวานอร่อยมากอ่ะเด็กๆเด็กๆก็กินกับซอสพริกเพิ่มรสชาตินิดนึงแต่ไม่ใช่ผมเนี่ยเราจะเก็บจิ้มไปก่อนดีกว่าได้มีรูนี่ไงเราเก็บจิ้มปึ๊บอันนี้ก็จิ้มลงไปเก็บจิ้มเออลำบากว่ะไม่น่าทำพูดถึงนะทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยจะได้เป็นกับแก้มได้ไงตอนนี้นึงอ่ะจะได้ครบรสเลยเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดหอมแตงกวาเย็นๆสุดยอดเมนูง่ายๆคือถ้าคุณอยากได้นุ่มกว่านี้คุณก็ปั้นลูกใหญ่หน่อยแต่ทอดนานหน่อยหมูก็จะนุ่มๆข้างในแต่สไตล์กับแก้มผมอยากให้มันแบบกรอบๆแต่ก็ยังนุ่มอยู่นะลูกโดดเริ่มทำงานแล้ว ขาดไม่ได้เก๊กฮวยเก๊กฮวย อย่าแผ่วอย่าแผ่วไปครับชื่นใจจริงๆทำได้ดีครับทำไม่ได้มานี่ไม่มีขายเมนูง่ายมากคุณไปทำกินเองเหอะมีหมูสับก็จบแล้วอ่ะพูดถึงเรื่องหมูสับมาแล้ววะเขาเรียกหมูบดนะหมูบดอนามัยพอดีเพื่อนผมขายอยู่อ่ะบอกเลยพูดตรงๆเลยมัน 20% นี่พูดตรงๆนะเนื้อ 80% คุณภาพดีไม่ผสมไก่ไม่ผสมอะไรทั้งนั้นสีชมพูสวยน่ะเห็นมั้ยล่ะที่คุณเห็นแต่ต้นคลิปอ่ะเกรดโรงงานนะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเกรดโรงงานก็คือส่งอย่างเดียวปกติอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหร่แต่เพื่อนผมขายแค่โล110บาทซึ่งถูกมากถ้าเป็นร้านอาหารลดได้กว่านี้อีกเยอะอะถ้าเป็นลูกเพจให้เท่าไหร่คนขายคือคนถ่ายนี่แหละคนถ่ายคลิปหันไปนะหันไปหาคนถ่ายหน่อยแล้วจะเห็นมึงมั้ยเนี่ยมึงหันกล้องดิ มึงหันกล้องดิเออเอาหมดไม่ได้เหรออ่ะก็คือใครอยากซื้อก็มาซื้อได้นะครับอยู่หน้าร้านนี่แหละก็คือเป็นเพื่อนผมขายอยู่รับประกันคุณภาพแน่นอนว่าบูดแน่ซื้อไป3วันไว้ไม่ใช่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับ